เอาเลยครับผมต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับผมอยู่ผม12ไทม์นะครับผมก็ตอนนี้ครับอยู่เกมนะครับผม Legend of Swordman หรือว่ากระบี่มังกรหยกนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยเพิ่ง Open Beta มาเลยกันนะครับผมก็นะครับผมนี่ครับตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยกันนะครับผมก็ใครสนใจอยากเล่นด้วยก็สามารถนะครับผมโหลดได้เลยนะครับผมทางใต้คลิปเลยกันมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยกันนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์เลยกันนะครับผมมีสามเซิร์ฟเวอร์มีนะผมมังกรทลายฟ้าราชสีทองคําแล้วก็พยัคฆ์ขาวคํารามนะครับผมก็ผมขอเลือกเซิร์ฟล่าสุดเลยกันนะครับผมเซิร์ฟพยัคฆ์ขาวคํารามนะครับผมมาแล้วทําการเริ่มเกมดีกว่านะครับตอนนี้ก็รอเข้าในสักครู่เลยกันนะฮะโอเคเนี่ยภาพสมจริงอ๋อสวยงามมากนะครับผมมีโอเคอ่ะกดสกิปเลยนะครับผมวันนี้มีหลายอาชีพเลยกันนะครับวันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่วะ2 4 6 8มี8อาชีพด้วยกันนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมนี้เทียนอันนี้ตัวอะไรเทียนเรียนนะครับผมดูครับอันนี้คือเทียนลินนี่ครับผมเป็นสายมีคู่ด้วยกันนะครับผมโจมตีใกล้ตีคริติคอลนะครับผมความยากระดับการเล่นคือ5ดาวเองนี่ครับผมต่อมาคือนี่ผมงอใบนะนี่ครับโอ้เท่นี่ครับผมนี่เลยยอดแล้วกันนะครับเล่นง่าย2ดาวแล้วกันนะครับผมตีไกลแล้วก็หมดรักษาด้วยกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเทียนหวางเป็นสายลูกตุ้มนี่นะครับผมมาปุ้มนี่เลยนะครับผมมันธาตุทองค้อนคู่นะครับผมตีไกลบทดาเมจแล้วกันนะฮะส่วนนี้เป็นบูตงนี่ครับผมเป็นน่าจะเป็นตัวหลักของเกมแล้วกันนะครับผมบูตงกับธาตุดินครับอาวุธกระบี่ครับโจมตีไกลสมดุลนะครับผมระดับการเย็นคือ2ดาวแล้วเองนะครับผมอันนี้จะเป็นดอกท้อนะครับผมในดอกท้อนะฮะจะเป็นสายฮานูนี่ครับผมธาตุไฟสอนธนูที่ผมตีใกล้บูตามเมดนั่นเองครับผมระดับการเล่นคือ2ดาวนะครับผมอันนี้คือตัวชื่ออะไรนะครับผมเชี่ยวหย่านะครับผมมาเป็นธาตุไม้ที่ผมเอาคือทวนเองครับผมตีใกล้บวกควบคุมนะครับผมระดับการเล่นคือ4ดาวนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปก็คือเศร้าหลินนี่ครับผมนี่เลยหน้าตาเงียบอ๋อเท่เนี่ยนะครับผมเป็นธาตุทองนะผมอาวุธคือไม้พรองนะผมที่ใช้ตอนลูกเสือนะครับไม่ใช่นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมอาวุธของพองนั่นเองแล้วก็ขนาดการโจมตีใกล้นะครับก็สะท้อนดาเมจนั่นเองนะครับผมการควบคุมก็คือดาบสีดาวนั่นเองนี่ครับผมตัวสุดท้ายคือควันเขียวนะครับผมควันเขียวนะครับผมนี่ครับอ๋อเนี่ยเป็นแพนด้าด้วยกันโอ้ยแพนด้าน่ารักมากเลยผมนี่นะฮะโอ้เป็นธาตุน้ำหนูอาวุธคือล่มนั่นเองนะครับผมตีไกลบวกอัญเชิญพูดด้วยกันนะอัญเชิญพูดนี่ก็คือจะแพนด้าน้อยน่ารักแล้วกันนะครับผมก็ท่านผู้ชมสามารถเลือกตั้ง8ตัวด้วยกันนะครับผมนี่เลย8ตัวแล้วกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบแล้วกันผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันนะผมบูโตงนะครับเนี่ยอ๋อเขาหาแบบมีกระบี่เทพไงนะครับผมแล้วก็การกดเข้าเกมเลยกันนะครับผมนี่ครับผมนี่ฮะก็การอธิบายตัวละครคร่าวๆก็ประมาณนี้กันนะครับผมใครชอบตัวไหนก็เลือกเลยกันนะมีหมด8ตัวนั่นเองนะจ๊ะโอเคนี่ครับผมก็โหลดเกมเลยอันนี้ก็ว้าวมีนี่คือมีทหารบาดเจ็บอ่ะโอเคเราข้ามดีกว่านะครับแล้วมาเล่นเกมเนี่ยไม่ตัดจะละเอียดแต่ขอเล่นเกมดีกว่านะครับนี่ครับการบังคับก็สุดยอดแล้วกันนะภาพสวยงามมากๆเลยกันนะครับผมก็ตัวเกมประมาณ600เมกะไบต์แล้วกันนะครับผมนี่เลยสามารถเคลื่อนที่ได้ตีได้กันนะครับผมนะเรามาเดินตามที่ภารกิจบอกดีกว่านะครับผมนี่เลยนี่ครับผมไปเลยนะฮะรออะไรปึ๊บว้าวฮานูเฮ้ยสกิปดิครับยิงล่วงตอนนี้ล่วงขึ้นไม่ได้1คนตอนนี้เอาไงบวกไหมบวกไหมเอาละครับผมสกิลผมฟึ่งโอ้ยเยอะโอ้ยบวกผมเนี่ยตีดีสกิลใส่ไปผมที่มีให้ผมใส่ทุกอย่างที่มีไปหมดเลยไม่ต้องกลัวผมว่าสกิลจะมีมานานครับผมอันนี้คือการฝึกซ้อมเฉยครับผมโอเคนี่คือบทสคริปต์เนี่ยผมเอ้ยสคริปต์ตีไปผมเนี่ยตีไปเลยตีสกิลให้หมดนะครับผมมีอะไรก็ใส่ให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่คือบทฝึกซ้อมเองเนี่ยผมใส่เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บตีเราต้องปกป้องคนนี้ผมปึ๊บตีไปผมตีไปตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยโอเคนี่ครับผมแล้วก็ดูจุนาด้วยนี่ครับผมโอเควาร์ปไปตามผมวาร์ปตามเลยอุ้ยคือกราฟิกสวยงามมากเลยครับผมก็น่าจะเป็นเกม import มาจาก PC แล้วลง Android แล้วกันนี่ครับผมลงโทรศัพท์มาแหละนะครับผมโอ้สวยงามเยอะแยะมันช่างสวยงามได้เกินนะครับผู้ชมนี่เลยนะฮะโอเคนะครับไปดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหเยสเทพลึกลับไม่รู้จักแต่ตนด้วยโอ้โห
เทพคนลึกลับอื้อหือยาสกิลหน้าเทพเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นเสียภาคไทยด้วยกันนะครับผมนี่ฮะโอเคนี่ฮะเสียภาคไทยนะครับผมก็ใครชอบแบบพวกเรื่องนี้ก็สามารถนั่งรับฟังได้เลยกันนะครับผมโอเคเรามาไฟกว่ามาไฟกว่าอื้อเราไฟกว่าเพื่อนอื้อไฟดีกว่าเพื่อนอื้อไฟดีกว่าอื้อไฟมันต้องไฟตบตีกระแทกทำเราตบทีจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มโอ้ยตรงนี้ใครเนี่ยผมไปคลาผมปึ๊บโอ้ยฟันโอ้โหครึ่งตัวหายนะผมนี่เลยอู้ยเฮ้ยหายแล้วลงอ่ะโอ้โหล่วงเอาล่วงแล้วให้ตัวเนี้ยโอ้โหล่วงแล้วจ้าเอาหูอันนี้ผ่านไปแล้วก็พึ่งอันนี้คือเราตกนะผมตกรู้สึกจะเสียความทรงจำนะครับผมนี่ครับนี่ใครไม่รู้กันก็ข้ามไปเลยครับผมไม่กลัวอันนี้คือตอนใส่ชื่อตัวละครแล้วกันนะครับผมเราสามารถตั้งชื่อที่เราชอบได้เลยกันนะครับผมขอตั้งชื่อนะผม13ทามแม่งเลยครับผมนะ13ทาม CCG แม่งเลยครับผมมาแล้วก็ยืนยันเลยยืนยันนี่ครับผมยืนดิยืนยันยืนยันยันนี่เอ้ยอย่าบอกว่าชื่อไม่ได้นะ13ทามแล้วโอเคโอเคข้ามเลย13ทามทำมันไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้นะเดี๋ยวไม่สามารถขึ้นตัวเลขอ๋อโอเคงั้นชื่อมอนไทม์มอนไทม์นะผมมอนไทม์เยอะเลยกันครับผมมอนไทม์ว้าวชื่อนี้พิเศษมากเลยมีความหมายโอ้โหมีความหมายด้วยมอนไทม์นะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าการตั้งชื่อผมเนี่ยสุดยอดมากเลยกันนะฮะโอเคนะครับก็นี่คือแมปของเขาแล้วกันนะครับผมไม่กินสเปคมากเนี่ยผมเคลื่อนทุกเคลื่อนได้แน่นอนนะครับผมแต่เพียงแค่กินพื้นที่เท่านั้นเลยกันนะครับผมนี่ครับก็การเดี๋ยวเล่นเนี่ยผมก็สามารถกดเล่นเควสนี้เลยกันนะครับผมคุยทำธุรกิจอะไรพวกนี้เลยกันนะครับสามารถอัปเกรดตัวละครและประมาณเลยกันนะครับผมเพียงควบคุมเล่นไปเรื่อยๆเลยกันนะครับผมนี่เลยมีธุรกิจแต่ตัวละครในบ้านนะเพียงแค่แตะทางด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็จะแบบเควสจะออโต้เลยกันแบบว่าไม่ต้องแบบเสียเวลาไปหาผมเยี่ยมเลยกันนะสามารถกดที่ได้กันนะผมแล้วก็ผมมา ID ได้กันนะครับผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้ความสำเร็จสิทธิพิเศษยศฉายาเนี่ยผมก็ตั้งค่าตัวเกมได้กันจำคุณภาพสูงคุณภาพต่ำนะครับผมนี่เลยตั้งค่าอะไรสูงได้ตั้งสามารถตั้งค่าหมดเลยกันง่ายๆเลยแล้วกันนะครับกดภารกิจต่อไปเลยกันนะผมมาโอเคเนี่ยปุ๊บมีครับมีการโดนแมปด้วยโอ้โหฟุ๊บ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 เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยกันนะฮะน่าหลานเชลีนโอเคเราไม่สนนะเราแบบเล่นเอาสนุกพอแล้วนะครับผมมาโอเคนะครับผมก็ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านั้นนะครับผมก็ใครสนใจนะครับว่าสามารถนะผมโหลดไปเล่นได้เลยผมทางใต้คลิปแล้วกันนะครับมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยกันนะครับผมโหลดเลยนะผมใต้คลิปเลยโหลดเลยนะครับผมสนุกมากๆแล้วกันนะผมก็ใครอยากจะเจอด้วยก็มาแล้วกันเซิร์ฟนี้ผมเซิร์ฟอะไรนะเสือขย้ำอะไรอย่างนี้ครับก็เซิร์ฟที่3แล้วเองนะครับผมก็อย่าลืมมาโหลดกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมว่าเกมนี้สนุกจริงๆเพิ่งโอเพ่นเบต้ามาแล้วกันนะครับผมโอเคก็มีทั้งแบบอาชีพเลยกันนะครับผมมีอาชีพอะไรอาชีพเนี่ยนะครับผมคือเอฟเฟกต์สวยงามมากเลยกันนะโอ้เล่นง่ายไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่นั่งทำเคไปวันๆแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็อันนี้คือผมคือสกายเลซี่ในชิ้นหน้าแล้วผมไม่ใช่ใครต้องจะอื่นอะไรกันนะครับผมก็อันนี้คือพี่มอนเขาให้ผมแบบมาแคสแล้วกันก็ใช่แล้วผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องสกายเลซี่อย่าลืมกดติดตามช่อง12ทามด้วยกันนะครับผมก็อย่าลืมกดรูปติดด้วยกันนะครับผมติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันด้วยกันนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย